มาอีกแล้วนะครับพลทหารถูกซ่อมอย่างรุนแรงไม่รู้จะใช้คําว่าซ่อมหรือซ้อมดีครับคุณผู้ชมเพราะจัดเต็มมากมาทั้งไม้มาทั้งเตะม,มาทั้งกระทือบหัวนี่เป็นคลิปบางช่วงบางตอนที่พลทหารนี้ถูกซ่อมครับจากคลิปนะี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับมาเข้าทางด้านหลังก่อนเตะไปแล้วปาบหนึ่งเตะเข้าหน้าไปอีกปาบหนึ่งนะฮะนี่ปาบแรกกระทืบไปที่หน้าอีกทีหนึ่งแล้วคนที่ยืนอยู่เนี่ย เดี๋ยวจะเห็นว่ากระทืบไปที่หัวอีกทีคือเราต้องฟรีดภาพไว้แล้วที่มือขวาถือไม้นะฮะไม้ก็ฟาดฟาดไปที่ทหารรายนี้โอ้โหในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปนี้มาลงแล้วระบุข,ข้อความว่าซ่อมแบบนี้ควรหมดไปได้แล้ว,ลวหรือยังปลอ,อนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ซึ่งคาดว่าเกิดเมื่อปีที่แล้วความยาวคลิป1นาที50วิ มีทหารประมาณ10กว่านายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยด้านขวาเนี่ยครับที่นั่งอยู่ร,บรอบๆนั่งอยู่ด้วยซึ่งคาดว่าผู้ที่กระทําก็น่าจะเป็นครูฝึกหรือไม่ก็รุ่นพี่อย่างน้อย2คนที่เห็นไม้ฟาดเหยียบหัวเตะกระทืบกระทืบไปที่หัวซ้ําต่อมาเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็โพสต์ขยายความนะครับว่าเป็นเคสทหารทออถูกซ่อมถือเป็นความรุนแรงที่กระทําต่อพลทหารขอให้มีการตรวจสอบ และนอกจากนี้ก็จะมีแชทมาประกอบด้วยครับมีข้อมูลของทหารในหน่วยเดียวกันเนี่ยฮะในแชทก็จะบอกว่ามีอาการทางสมองต้องกินยาเ,นยเรืออากาศเอกมีอาการทางสมองต้องกินยาเคยล็อกกุญแจมือทหารไว้กับตู้ปลาแล้วก็กระทึบไปไเรื่อยๆให้กินข้าวกับน้ำเปลา่าเอากระบี่ตีหัวทหารใหม่จนหัวแตกรบกวนดันเรื่องนี้ด้วยสงสารน้องที่กองพันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูล ทางเพจก็แจ้งว่าน้องที่โดนทำร้ายตอนนี้ได้ปลดประจำการไปแล้วเมื่อเดือนก่อนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือปลดประจำการแล้วถึงจะกล้าออกมาเปิดเผยเรื่องคุณผู้ชมเอาล่าสุดเลยฮะผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศนาวาอากาศเอกวุฒิกรสุวารีออกมาเปิดเผยว่าไปตรวจสอบแล้วครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิสิงหาคมปีที่แล้วพลทหารที่ถูกทำร้ายเอาฝั่งถูกทำร้ายก่อนนะฮะปรากฏ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศบอกว่าถูกจับได้ว่าพลทหารรายนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการขยายผลภายในจนสืบทราบว่ามีพลทหารอื่นเกี่ยวข้องด้วยคือพลทหารคนนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขยายผลกันภายในฮะจนทราบว่ามันมีคนอื่นเกี่ยวข้องแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายทหารยศผู้กองได้กระทําการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุจริง หลังกองทัพทราบเรื่องตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงลงโทษแล้วนี่คือการลงโทษนะฮะกักบริเวณครับค่ะ15วันฝึกโทษ30วันลงโทษให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว